สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่วัดกลางนะคะอยู่ในเขตอำเภออยู่ในตัวในอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งภายในเนี้ยจะเป็นเจดีย์นะคะกลางเมืองสุรินทร์นะคะที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีความวิจิตรพิสดารงดงามมากวันนี้ยโสธราศิริภาประภากรจะพาทุกท่านมานมัสการพระพุทธรูปสำคัญแล้วก็มหาเจดีย์ที่นี่ว่ามีอะไรสวยงามแล้วก็ที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในบ้างนะคะตามมากันเลยค่ะเสียงระฆังบุญนะคะสวยงามมากเลยด้านซ้ายขวาก็จะเป็นการปั้นช้างนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุรินทร์นะคะแถบบริเวณเจดีย์นะคะก็จะมีพานพุ่มสวยงามนะคะแสดงถึงการสักการะบูชาอันนี้คือภายในของพระอารามนะคะเราก็จะเจอพระบุตรด้าน้อยนะคะเลดี้บุตรด้านะคะแล้วก็ถ้ามาทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นพระประจำวันเป็นพระปางนาคปรกนะคะปางถวายเนตรปางทำสมาธิปางเลไลนะคะปางอุ้มบาทนะคะปางสิหาสัยญาติปางประธานพรนะคะแล้วก็ปางรำพึงนะคะอันนี้ปางถวายเนตรนะคะแล้วก็จะเป็นที่บรรจุพระมีที่เก็บนะฮะสิ่งสำคัญต่างๆพระอะไรนะที่พระอะไรอ๋อหลวงพ่อพระสายอันนี้เป็นหลวงพ่อพระสายนะคะที่เป็นการจำลองย่อมานะคะแล้วก็เป็นพระสำคัญของบ้านเมืองนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะตลอดจนถึงนี่ก็จะเป็นพระประภากรคุณาจารย์เดือนนะคะเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเนาะนะคะแล้วก็ภายในบริเวณนะคะก็จะประกอบด้วยฉัตรนะที่แสดงถึงผู้มีบุญญาธิการนะคะในการยกถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นพระหยกนะคะที่เป็นศิลปะแบบขอมโบราณแล้วก็น่าจะทำด้วยวัตถุมีค่าแล้วก็คือมรกตนะอาจจะเป็นหินที่มีค่าก็ได้นะคะเนาะนะคะภายในเจดีย์นะคะก็ยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอัฐิธาตุต่างๆนะคะไว้ให้ศาสนิกชนนะคะได้สักการะบูชามากมายแล้วก็จะมีพระนะฮะสังกัญจายสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระพุทธโสธรพระแก้วมรกตนะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมว้าวนี่ก็คือพระกริ่งจอมสุรินทร์นะคะเป็นองค์ใหญ่เนาะสวยงามมากเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยก็จะเป็นพระพุทธโสธรภายในยังมีการประดิษฐ์ใบสีนะคะขึ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นใบสีสู่ขวัญนะคะการถวายเป็นพุทธบูชานะคะ